วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา20นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายฐาปนสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟเฟอเรจจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกล้องถ่ายภาพไลก้าลิมิเต็ดอีดิชั่นพร้อมอุปกรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยและถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเพื่อทรงใช้ตามพระอัธยาศัยซึ่งกล้องถ่ายภาพดังกล่าวนี้เป็นรุ่นพิเศษจัดทำขึ้นเป็นที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฝ่ายกันกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ไปประดับบนกล้องถ่ายภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปไพศาลชยคุรุไวยทุรยะประภาตถาคตพุทธเจ้าวันนี้เวลา 14:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเขตพระนครทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปไพศาลชยคุรุไวยทุรยะประภาตถาคตพุทธเจ้าเพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข Extended OPD ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อเป็นอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่สร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาความแออัดและเชื่อมโยงการให้บริการผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยนอกเดิมหรืออาคารพปร.ที่สร้างมาตั้งแต่ปี2532มีผู้ป่วยรับบริการมากกว่า 5,000 คนต่อวันซึ่งส่งผลต่อการให้บริการทั้งนี้อาคารที่จัดสร้างขึ้นใหม่สูง15ชั้นชั้นใต้ดิน4ชั้นพื้นที่ใช้สอยกว่า 36,000 ตารางเมตรรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 6,000 รายต่อวันมีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในปีงบประมาณ2566ทั้งนี้สภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อสอทอประดับบนผ้าทิพย์สำหรับพระพุทธรูปไพศาลชยคุรุไวยทุรยะประภาตถาคตพุทธเจ้าที่จัดสร้างครั้งนี้ประกอบด้วยองค์พระหน้าตัก21นิ้วจัดสร้างจำนวน39องค์องค์พระหน้าตัก9นิ้วจัดสร้าง5ธาตุได้แก่ธาตุน้ำสีน้ำเงินธาตุทองสีขาวธาตุดินสีน้ำตาลธาตุไฟสีแดงและธาตุไม้สีเขียวจัดสร้างจำนวนธาตุละ239องค์รูปหล่อลอยองค์เนื้อทองคำแท้จัดสร้าง199องค์เนื้อเงินรมดำซาตินจัดสร้าง1999องค์เนื้อบอนรมดำซาตินจัดสร้าง19,999องค์ชุดเหรียญแบนรูปไข่ครบเบญจธาตุ5สีจัดสร้าง 1,999 ชุดและเหรียญแบนองค์นูนเนื้อทองแดงจัดสร้าง 100,000 เหรียญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและบูชาเพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารและเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ทางเว็บไซต์ https://paisachayakuru.westcos.or.th/ บริการจะส่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย2ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี 045-2-62588-8 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายหารายได้และกิจกรรมสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยโทรศัพท์หมายเลข02-256-4623หรือ0815551354และ0868295881อันหนึ่งเวลา 8:57 นณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้เสด็จไปทรงจุดเทียนชัยในพิธีพุทธาภิเษกพระไพศาชยคุรุไวทุรยประภาตถาคตพุทธเจ้าโดยมีเลขาธิการสภากาชาติไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จเวลา 15:47 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอิงอัมการันรูปสันเซเรนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ประเทศมองโกเลียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในประเทศมองโกเลียในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่2สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 10:09 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานนำนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะเฝ้าเพื่อกราบทูลรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมซึ่งมีพระดำริให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ภายในพระราชวังสนามจันทร์จำนวน148ไร่เพื่อบูรณะโบราณสถานสำคัญในการนี้พระราชทานพระนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานเมื่อครั้งได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2563พบว่ามีอาคารบางส่วนชำรุดทรุดโทรมอย่างน่าเป็นห่วงจึงเห็นสมควรให้มีการบูรณะการที่กระทรวงมหาดไทยเล็งเห็นความสำคัญขอให้ข้าพเจ้าเป็นประธานการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ในครั้งนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งเมื่อท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับเป็นแม่งานทำให้เกิดความหวังว่าจะแจ้งมีการบูรณะอย่างถูกวิธีทำให้พระราชวังสนามจันทร์เป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าอยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณสถานไว้เป็นมรดกของชาติทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมสถานที่จารึกเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอายุเก่าแก่กว่า115ปีที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมทั้งยังมีบทบาทในการรักษาความมั่นคงของชาติในอดีตพร้อมกับทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือดำเนินงานบูรณะอาคารต่างๆและบริเวณรอบรวมทั้งสิ้น58อาคารทั้งงานสถาปัตยกรรมศิลปกรรมงานโครงสร้างงานระบบต่างๆและงานภูมิสถาปัตย์ในระยะแรกตั้งแต่เดือนมกราคม2565จนถึงเดือนสิงหาคม2567มีกลุ่มอาคารที่ต้องบูรณะรวม18อาคารขณะนี้ได้เริ่มบูรณะงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งวัชรีรมยาสูง2ชั้นซึ่งเคยเป็นที่ประทับทรงพระอักษรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระที่นั่งสามัคคีมุขมาศสูงชั้นเดียวซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงสำหรับประกอบพระราชพิธีเป็นที่ประชุมเสือป่ารวมทั้งซ้อมและเล่นโขนละคร
ส่วนระยะที่2มีกลุ่มอาคารที่ต้องบูรณะอีก40อาคารจะเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน2567ถึงมิถุนายน2570เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานสำคัญที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยสืบไปเวลา 14:07 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะในการพระราชทานพระโอวาทแก่บุคลากรใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีพุทธศักราช2565ในการนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิติมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำบุคลากรใหม่จำนวน686คนเฝ้าและพระราชทานพระบรมโอกาสให้ผู้แทนบุคลากรใหม่จากสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่บุคลากรใหม่ที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแต่เราต้องถือว่าเราเป็นหมอเป็นพยาบาลมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้เขาดีขึ้นให้คนไข้ดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะแต่กายให้ดีขึ้นด้วยใจด้วยใจเนี่ยสำคัญกว่ากายอีกเพราะว่าถ้าใจดีแล้วกายของเรามันก็จะดีตามด้วยการรักษาคนไข้พี่ขอแนะนำว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเวลาเรายากลำบากเรารู้สึกยังไงเราก็ต้องคิดว่าคนไข้เขาก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและการแพทย์ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัตวรขัตติยราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและได้มาตรฐานมุ่งพัฒนาการศึกษาทั้งด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการศึกษาของ3วิทยาลัยได้แก่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัตขณะนี้กำลังยกระดับการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สู่การเป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจรขนาด400เตียงภายใต้ชื่อศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์ซึ่งจะบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืนสร้างงานวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปเวลา 15:24 น.เสด็จไปยังพระปราพิธีหน้าหอพระพุทธสิรินาถเภสัชยคุรุจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์บรรเทาโรคภัยแก่ประชาชนชาวไทยและพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปพระกริ่งเหรียญพระพุทธสิรินาถเภสัชยคุรุจุฬาภรณ์มีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาอาตานาติยปริตเพื่อบรรเทาโรคภัยป้องกันอุปัทวันตรายทั้งปวงเป็นสิริมงคลเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาดมีสุขภาพแข็งแรงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัตวรขัตติยราชนารีมีพระดำริให้จัดสร้างพระพุทธสิรินาถเภสัชยคุรุจุฬาภรณ์มีพุทธลักษณะแบบประยุกต์ร่วมสมัยปางนาคปลกบนพระหัตถ์มีหม้อยาในคติมหายานเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคป
ลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งโรคทางกายทางใจและทางกรรมอัญเชิญไปประดิษฐานณศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์และศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะบูชาของผู้เข้ารับบริการและเป็นขวัญกำลังใจให้ปราศจากโรคภัยพร้อมกันนี้โปรดให้จัดสร้างพระพุทธรูปพระกริ่งเหรียญพระพุทธสิรินาถเภสัชยคุรุจุฬาภรณ์ประกอบด้วยเหรียญทองคำขัดเงาขนาดสูง70มมพระบูชาขนาดหน้าตัก 5.7 นิ้วและขนาดหน้าตัก 3.7 นิ้วพระกริ่งทองฐานทองพระกริ่งทองฐานเงินพระกริ่งเงินฐานเงินพระกริ่งเงินฐานบรอนซ์พระกริ่งบรอนซ์ฐานบรอนซ์และเหรียญโลหะสีเหลืองเพื่อให้ประชาชนได้บูชาโดยร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านโครงการศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด400เตียงที่บูรณาการศูนย์การรักษาเฉพาะทางเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจรเป็นที่พึ่งพาทางสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษามีกำหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมนี้สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 430-0-35080-8และรับพระบูชาได้ที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือร่วมบริจาคและขอรับพระพร้อมใบเสร็จลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ที่ LINE Official โรงพยาบาลจุฬาภรณ์องคมนตรีร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565วันนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยคณะองคมนตรีร่วมประชุมกับส่วนราชการผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565ซึ่งที่ผ่านมามีการติดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานด้านพยากรณ์พร้อมประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำมาอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำวางแผนกระจายเครื่องจักรกลเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือลดความเสี่ยงและผลกระทบจากสาธารณภัยได้สำหรับพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยได้จัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถประกอบอาหารพร้อมลงพื้นที่ทันทีประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการได้อย่างใกล้ชิดและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ